สวัสดีครับวันนี้ผมจะมา performance review รองเท้าที่รักษามาตรฐานได้ดีนะครับแล้วก็ราคาย่อมเยาในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมานะครับคือ Labor Ambassador 11นะครับคู่นี้ผมได้มาพร้อมกับ Jordan Supreme Elevation นะครับช่วงที่น้องชายผมไปเที่ยวที่ไต้หวันคู่นี้ราคาตกประมาณ 3,500 นะครับรองเท้าเนี่ยมีหลายสีนะครับแต่ว่าที่ผมเลือกซื้อสีนี้เนี่ยก็เพราะเป็นร้านแรกๆแล้วก็ราคาถูกที่สุดที่น้องชายผมเจอนะครับก็ไม่อยากให้เขาเดินเสียเวลาหาหลายร้านนะครับสีนี้เรียกว่าสีสไปร์นะครับก็สีโดดเด่นแต่ตานะครับจากที่สัมผัสได้เนี่ยรองเท้าเนี่ยมีน้ำหนักที่เบานะครับก็มาดูกันครับว่ารองเท้าคู่นี้เนี่ยมันจะดีเหมือนกับคู่ก่อนๆไหมครับแทร็กชันนี่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับเบรกหนึบไม่มีถลายนะครับวัสดุเป็น XDR นะครับทนทานวัสดุจอกแข็งๆหน่อยสามารถเอาไปเล่นพื้นปูนได้นะครับก็ตั้งแต่เล่นมาก็เนี่ยไม่มีรอยถลอกเลยนะครับรองเท้าส่งเสียง ESR เวลาเบรกใช้ได้นะครับพลังจิกกัดพอมีบ้างในการออกตัวนะครับรองเท้าหน้ากว้างนะครับสามารถเหยียบลงได้เต็มที่บาลานซ์ดีนะครับแทร็กชันเนี่ยเป็นลายเส้นๆหลายทางนะครับวัสดุแข็งค่อนข้างแข็งนะครับรองเท้าไม่อมฝุ่นนะครับเท่าที่จำได้ผมไม่จำเป็นต้องปัดเล่นระหว่างเกมเลยรองเท้าอยู่ไม่สูงจากพื้นมากนะครับคอร์ดฟิลค่อนข้างจะโอเคนะครับแฟคชั่นถือว่าเป็นจุดเด่นของคู่นี้เลยก็ถ้าให้ติก็คงเป็นพลังจิกกัดในการออกตัวนะครับคือมันไม่ค่อยรู้สึกถึงในการจิกตัวในการออกพื้นเท่าไหร่ครับฟังก์ชันสำหรับคู่นี้นะครับมีซูมทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะครับตัวซูมข้างหน้าเนี่ยวางอยู่ตรงกลางเท้าเรานะครับสามารถรับรู้ได้นิดๆนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยเราสามารถมองเห็นได้มันมีรูช่องใสๆนะครับก็สามารถรับรู้ได้นิดๆเช่นกันส่วนตัวแล้วผมคิดว่าคู่ชั้นเนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับแต่ว่าบาลานซ์เนี่ยดีไม่มีการโครงเคลงนะครับรองรับการกระแทกเนี่ยถือว่าโอเคไม่ได้มีอะไรเด่นเป็นพิเศษรู้สึกแรงเด้งนิดๆงอเท้าถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับรวมๆแล้วผมชอบตัวซูมของ Ambassador 9มากกว่านะครับเพราะว่ามันรู้สึกถึงซูมที่นิ่มกว่านะครับคือคู่นี้ผมคิดว่าโฟมตรงมิดโซเนี่ยมันค่อนข้างแข็งไปหน่อยโดยเฉพาะที่ส้นเท้านะครับก็ถ้าเปรียบเทียบซูมด้านหน้ากับตัวอื่นนะครับอย่างเช่น Kylie 5เนี่ยผมถือว่าตัว Ambassador 11เนี่ยทำได้ดีกว่านะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับ Pajot 2 Pajot 3แล้วเนี่ยผมคิดว่าสู้2ตัวนั้นไม่ได้นะครับแต่ถ้าเทียบซูมที่มีหน้าหลังแบบไฮเปอร์ดัง X นะครับผมว่าตัวไฮเปอร์ดัง X เนี่ยกินขาดนะครับเพราะว่ามันได้ทั้งความนุ่มความเด้งแล้วก็ความใส่สนุกมากกว่าตัว Ambassador 11ตัวนี้ครับหน้าผ้านี่ค่อนข้างบางนะครับน้ำหนักเบาใส่สบายนะครับแต่ว่าแอบอึดอัดนะครับปัญหานี้น่าจะมาจากระบบเชือกของรองเท้านะครับคือถ้าดึงเชือกแน่นๆเนี่ยมันจะรัดเท้าเรามากนะครับเหมือนเลือดไม่เดินเลยนะครับแอบบีบตรงกลางเท้าเรานะครับแต่ว่าถ้าผูกเชือกหลวมๆหน่อยเนี่ยมันก็จะไม่กระชับเลยนะครับแต่ว่าจุดที่ผมชอบอันนึงก็คือระบบเชือกนะครับมันลึกเข้าไปถึงเกือบปลายเท้าเลยนะครับเชือกนี่ไม่มีการคลายตัวระหว่างเล่นนะครับรองเท้าเนี่ยใส่ไซส์ตรงไซส์ได้นะครับหน้าเท้าแบนและกว้างในสายตรงซ้ายได้มีพื้นที่ด้านหน้าเหลือเกินมานิดๆ นะครับแล้วก็เหลือพื้นที่ด้านบนค่อนข้างเยอะไม่แนะนำลดไซส์ครึ่งเบอร์นะครับยกเว้นแต่คุณเป็นคนเท้าเรียวแล้วก็ชอบรองเท้าแบบกระชับหน่อยนะครับหน้าผ้ารองเท้าด้านนอกสุดนี่มีการเขียนนะครับว่าเป็นวัสดุกันน้ำนะครับครอบทั้งหน้าผ้าเราเลยก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็มีการใช้ผ้ายางยืดตรงด้านข้างนะครับเพื่อรองรับเวลาเนื้อเท้าเราขยายเวลาลงน้ำหนักนะครับไม่ได้รู้สึกอึดอัดมากนะครับไม่แล้วก็ไม่ได้รู้สึกเถอะทะนะครับทำให้เพิ่มความกระชับขึ้นอีกนิดนึงด้วยซ้ำนะครับแต่ผมแอบรู้สึกว่าหน้าผ้ายางยืดเนี่ยมันบีบแล้วก็มันดันเท้าผมเวลาผมลงน้ำหนักนะครับคนที่มีเนื้อเท้าเยอะเท้าแบนก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยคู่นี้เบรกซ้ายขวาเนี่ยไม่มีกระดิกนะครับรองเท้ากระชับหน้าเท้าดีส้นเท้ามีขอบโฟมนะครับมากั้นไม่ให้ส้นเท้าเราขยับออกจากฟุตเบรกเวลาเบรกนะครับส่วนเบรกตรงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามีการขยับขึ้นเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเล็กน้อยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าหน้าผ้าเนี่ยมันบางแล้วก็มีพื้นที่ด้านบนเหลือค่อนข้างเยอะนะครับ
โดยรวมแล้วผมถือว่ามาตรฐานครับจุดเด่นก็คือน่าจะเป็นวัสดุเบาแล้วก็คล่องตัวครับรุ่นก่อนของ Ambassador เนี่ยค่อนข้างจะเป็นทรงรองเท้าเป็นมิดถึงไฮท็อปนะครับแต่ว่ารุ่นนี้ทำออกมาเป็นโลท็อปนะครับแต่ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับไม่ได้รู้สึกถึงอาการวิวที่ข้อเท้าระหว่างเล่นรองเท้ากระชับข้อเท้าเราดีนะครับมีแรงประคองมีแรงดึงข้อเท้าให้ติดกับรองเท้าแบบพองามนะครับส้นเท้าไม่มีอาการขึ้นเลื่อนลงรองเท้าบาลานซ์ดีเนื่องด้วยพื้นที่เนี่ยในการลงเท้าเนี่ยมันมีค่อนข้างเยอะแล้วก็โฟมไม่นิ่มไม่ยวบนะครับรองเท้ามีฮิลเคาน์เตอร์มีโคมมีโฟมคอยประคองส้นเท้าเราอยู่นะครับรวมๆแล้วรู้สึกแปลกๆนะครับคือบางจุดมันให้มาน้อยแต่บางจุดมันก็รู้สึกอึดอัดนะครับเหมือนมันรัดเท้าเราบางจุดมากเกินไปแต่ว่ามันไม่กระชับข้อเท้าเราครับวัสดุหน้าผ้าเหมือนพยายามจะให้อะไรมาเยอะนะครับแต่ว่าอะไรที่ให้มันเยอะๆเนี่ยก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีทั้งหมดนะครับแต่ถ้าถามว่ามันเวิร์กไหมก็เวิร์กนะครับรองเท้าเบากระชับงอง่ายทนทานแต่ว่าไม่มีความจำเป็นที่ต้องให้ผ้าครอบเท้ามาอีกชั้นหนึ่งนะครับคือบางจุดมันรู้สึกอึดอัดเกะกะนิดๆหน่อยๆนะครับวัสดุรองเท้าที่ให้มาใช้ของทนนะครับทั้ง traction cushion หน้าผ้านะครับใช้งานมาเนี่ยไม่มีร่องรอยการโดนเหยียบหรือกรีดข่วนเลยรองเท้า Ambassador 11เนี่ยก็ไม่ได้ดูหราอะไรมากนะครับตามราคาส่วนความคุ้มราคาผมว่าคุ้มมากนะครับถ้าว่ากันด้วยสเปคและความทนทานเนี่ยได้ทั้งซูมด้านหน้าด้านหลังนะครับมีหน้าผ้าเบาคล่องตัวราคาถูกด้วยนะครับรายละเอียดของคู่นี้ก็เฉยๆนะครับไม่ได้มีอะไรมากเรารู้กันอยู่แล้วว่ารองเท้าลายนี้เนี่ยมันทำออกมาเพื่อความทนทานแล้วก็สำหรับเล่นเอาท์ดอร์โดยเฉพาะโดยรวมถึงก็ใช้ได้ครับรองเท้าคู่นี้เหมาะกับคนที่มองหาความคุ้มราคานะครับไม่ได้ยึดติดกับยี่ห้อหรือว่าสนใจว่าเป็นผู้เล่นคนไหนหรือเป็นลายหลักๆไหมเหมาะกับผู้เล่นทุกตำแหน่งนะครับโดยเฉพาะคนที่ชอบรองเท้าไปเล่นเอาท์ดอร์พื้นปูนนะครับแล้วก็คนที่ชอบรองเท้าไม่คุ้มข้อรองเท้านี่มีความคล่องตัวมีน้ำหนักเบามีซูมหน้าหลังนะครับการกระแทกพอไหวเบรกดีวัสดุทนทานบาลานซ์รองเท้าดีฟิตดีสเปครองเท้านี่มีให้ครบในสิ่งที่ควรจะมีนะแถมราคานี่ย่อมเยาว์ด้วยนะครับข้อเสียก็คงเป็นคุชชั่นออกจะแข็งๆหน่อยนะครับแล้วก็แอบบีบตรงกลางเท้านิดๆโดยรวมผมว่า performance แอบด้อยลงนิดหน่อยนะครับถ้าเทียบกับ Ambassador 9แล้วก็10นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ